อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะกองทุนถ่ายทำภาพยนตร์นี่ได้รับอีเมลของฉันไหมยอมโทรหาฉันแล้วเหรอนายไม่รับสายฉันส่งข้อความไปก็ไม่ตอบก็ฉันยุ่งมากป่านนี้แล้วยังไม่เลิกกองเลยงั้นคืนนี้ไปกินมื้อดึกกันอย่าหาว่าฉันเห็นนายเป็นตัวสำรองล่ะถ้านายไม่ไปฉันเลิกคบบ๊ายบายBye. เทียนหุยแผดเผาให้เต็มที่ให้ไม่เสียทีที่เกิดมาเขาทำแบบนี้ได้ยังไงมันจะเกินไปแล้วเลิกพูดเรื่องของเขาสักทีได้ไหมเรื่องกองทุนทำหนังเขาเป็นผู้ชายที่ดีแท้ๆฉันดีกับเขาเขาดีกับฉันแต่ทำไมเขาถึงไม่มีความสุขเลยเนี่ยฉันคุยกับนายอยู่นะวันวันเอาแต่นัดสาวระวังจะติดโรคเธอพูดวนไปแต่เรื่องเดิมๆขาดผู้ชายจะตายหรือไงฉันน่ะฉันสื่อสารกับแฟนด้วยจิตวิญญาณนายเข้าใจไหมของนายแค่ความผูกพันทางกายไร้จิตวิญญาณนายเข้าใจความลึกล้ำไหมฉันก็เข้าลึกทุกครั้งเลยนะไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นลึกล้ำทางจิตวิญญาณนายเคยลองคิดไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งที่นายไม่ได้อยากนอนด้วยนายแค่อยากช้อปปิ้งกินข้าวดูหนังด้วยกันไงมีไหมล่ะคนคนนั้นคือเธอไงเลยยังโง่นายไม่ได้เห็นฉันเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำเป็นอะไรนายกลัวไหมว่าตัวเองจะต้องอยู่เดียวดายไปจนแก่เฒ่างั้นคืนนี้ฉันจะสอนนายจีบสาวเองเรื่องโรแมนติกน่ะนายไม่เคยรู้อะไรเลยพอเถอะนะจะตายก็ตายด้วยกันพอได้แล้วพอได้แล้วเฮ้ยอะไรกันเก็บบ้านี่ทะเลาะกันเหรอเฮ้ยคุณครับมาคนเดียวเหรอมีอะไรปกติผมไม่ค่อยพูดแบบนี้หรอกนะแต่ว่าตาของคุณบอกผมว่าเราสมกันดีมากอย่างก่อนแล้วถ้าไม่สมกันล่ะเคยได้ยินกฎอย่างหนึ่งไหมเมื่อเธอตั้งใจมองคนคนหนึ่ง30วิก็จะหลงรักอีกฝ่ายแล้วฉันจะมองเธอบ้างได้ไหมได้สิมาเลยฉันรู้ดีว่าทำไมเธอถึงชอบความรักเพราะว่ามันทำให้เธอรู้สึกมีชีวิตเธอยังบอกว่าการรักคนมากกว่าหนึ่งคนไม่ใช่ความผิดแต่เป็นโชคสองชั้นต่างหากฉันชอบตัวเธอที่ชอบความรักแบบนี้เลยเป็นอะไรไปกลัวเหรอใช้ได้เลยนายไม่ต้องกลัวจะจีบสาวไม่ติดหรอกเท่าแกมานี่หน่อยไปเลยเธอไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่แล้วแล้วเธอเรียกเช็คบินทำไมฉันจะสั่งของหวานฮะแต่ฉันอยากกินปลาไข่ทอดพริกไทยนะเดี๋ยวก็ร้อนนายหรอกระวังสิวจะเต็มหน้าเธอจะได้สิวขึ้นกับฉันไงเพื่อนกันตลอดไป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 ให้ตายสิพันนันตาละแสนที่กับคนอื่นละใจแคบนักนะนี่เธอเธอยังไม่ทันเขียนก็ขอค่าจ้าง 70% โลกนี้มีกฎแบบนี้ที่ไหนล่ะ
ทำไมเรียกฉันมาเป็นเพื่อนอีกนี่ทำไมวันนี้นายหงุดหงิดจังเพราะเธอคิดเรื่องเงินจะเป็นบ้านะสิถ้าหากฉันไม่ร้อนเงินจะรับบทเรื่องนี้มาทำไมขอทีเธออย่ามาขายหน้าที่นี่เลยนัดไปก่อนเถอะรอเขาเล่นเสร็จฉันค่อยไปขอร้องเขาเขากำลังสนุกจะไปสนใจเธอทำไมล่ะไปกันเถอะไปฉันไม่ไปนายจะไปก็ไปเถอะทำอะไรนายกลับก่อนสิทำอะไรเนี่ยนี่เธอบอกจะเดิมพันหมดตัวกับเขาถ้าหากเขาสนใจอาจจะไม่กับเธอก็ได้มีเท่าไหร่ล่ะ40,000เชีรวมกันแล้วมีแสนเดียวเองเหรอแล้วเป็นเท่าแก่น้อยไม่ใช่เหรอเพราะจนถึงมีแรงบันดาลใจไงทำยังไงดีอะตกลงจะพนันมาพวกเราปลาเข็ม2ตัวรวมพลังกันต้องไม่แพ้ใครแน่เราจะทำให้เขาหมดตัวเลยอุ๊ยผมฉันติดฉันพร้อมแล้วจะเล่นอะไรดีหยิบไพ่คนละใบเลขสูงกว่าชนะเก่งๆนะคะแอบส่องเอาไพ่ใบที่3ของฝั่งนี้นี่ๆๆๆจะเปลี่ยนใจยังทันนะไอ้หนูถ้าตอนนี้คุณชนะเราก็เสียแค่ 100,000 แต่ถ้าเราชนะเราได้ 400,000 เลยนะไม่เปลี่ยนใจแน่นอนข้าเห็นหมด 70% ก็แข่งเงินไม่เท่าไหร่ที่จะรอให้ไวโหยก็แค่คิงข้าวหลามตัดเรายังมีคิง3ใบโพดํา4ใบมีโอกาสสูงมากๆ7จาก52เองนะงั้นก็เปิดเลยบ้านคะนายเปิดเถอะใจถึงไหนหนูได้เลยเปิดเลยหนูใจใจหน่อยโอ้โหคิงแดงชนะค่ะยังมีแฟนคิงทองแล้วจะทึ่งนายเก่งมากเลยโอ้ยไม่เป็นไรนี่ห้ามกินของจากร้านอื่นที่นี่นะนี่นี่หอยลายผัด1จานเบียร์2ขวดของพวกนี้กลับไปกินที่บ้านนายจะบ้าเหรอเป็นเศรษฐีนึงแกนี่มันค่าแรงล่วงหน้าไม่ได้ถูกหวยสักหน่อยฉันชนะเงินจากคุณเว่ยมา 400,000 นะความสำเร็จแบบเนี้ยสูงสุดในชีวิตของฉันไม่เสียชาติเกิดนายบ้าถึงขั้นไปพนันกับฉันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าไหนว่ามาสิรู้จักเป็นห่วงฉันแล้วเหรอเป็นห่วงแฟนเธอก่อนเถอะถ้าไม่ถามก็แปลว่าเห็นแฟนสำคัญกว่าเพื่อนพอถามนายก็มารำคาญไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วเรื่องกองทุนทำหนังฉันตกรอบก็คิดอยู่แล้วแล้วเธอยังไม่ได้ดูยังไงก็ไม่ต่างกันหรอกฉันพูดจริงนะพวกเขาบอกว่ายังมีคัดเลือกต่ออีกฉันมีเวลาส่งพล็อตที่ไหนล่ะฉันต้องเขียนบทส่งแล้วรับมาอีก2เรื่องยังไม่เขียนต้องเขียนเรื่องชีวิตหลังแต่งงานอย่างน้อยก็ครึ่งปีมั้งไม่ว่างหรอกคนที่เขาเก่งจริงไม่สนหรอกแต่คนที่สนทำงานหนักแทบตายนี่นายก็รู้นายเคยคิดไหมเคยสิเธอจะบอกว่าเธอมีพรสวรรค์โอกาสต้องเข้ามาแน่เธอพูดตั้งหลายครั้งจนฉันท่องได้แล้วทายผิดแล้วฉันไม่ได้จะพูดให้กำลังใจนายหรอกนะแต่นายดูสดชื่นเวลาไปออกกองดูตื่นเต้นกว่าจะสาวๆอีก
คนอย่างนายมีแพชชั่นเสมอนะเหมือนที่เธอมีแฟนพอมีแล้วก็เลิกข้าทันทีใช่แล้วข้าฉันไม่ตายหรอกข้าไม่ตายอืมแต่ว่าเธอเนี่ยหาเงินเพื่อผู้ชายแต่เธอเขียนบทเรื่องนั้นไม่ใช่เพื่อเขานะใช้พรสวรรค์ข้างหน้าของเธอให้ดีเธอตั้งใจเขียนซะโอ้โอ้พ่อโอ้ยพ่อเป็นไงบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยหกล้มขนาดนี้ต้องพักอย่างน้อยหนึ่งเดือนแล้วร้านจะทำยังไงต้องปิดร้านเหรอไม่ต้องหาเงินแล้วถ้าเราไม่เปิดร้านแล้วใครจะเปิดล่ะเอ้ยก็ไปจ้างคนสิเชื่อคนนอกได้ที่ไหนแล้วงั้นแกอย่าทำงานนั่นเลยกลับมาช่วยพวกเราเฝ้าร้านเถอะหรือจะต้องรอให้พ่อแกตายก่อนแกถึงจะยอมกลับมาไม่เอานะแม่อย่าพูดเลวไหลนะอีกไม่กี่วันผมจะปิดกองแล้วผมจะกลับมาเฝ้าร้านให้พ่อแม่พักผ่อนเถอะจริงเหรอต้องอย่างนี้สิลูกต้องไปซื้อหมูย่างมาฉลองหน่อยแล้วรีบไปแต่คุณรีบไปวิ่งปรอเลยพ่อแม่โกหกผมงั้นเหรอแกรู้ไหมเราเป็นห่วงแกแค่ไหนแกทำงานกินข้าวไม่เป็นเวลาแถมนอนดึกประจำเลี้ยงตัวเองยังไม่ได้ด้วยซ้ำเฮ้ยแถมสักวันต้องยกร้านนี้ให้แกอยู่ดีนะเพื่อความฝันแล้วเธอเสียสละได้มากแค่ไหนส่งข้อความนายดูสดชื่นเวลาไปออกกองคนอย่างนายมีแพชชั่นเสมอนะนี่ไม่ได้คุยกันตั้งหนึ่งอาทิตย์เธอส่งครูงเรื่องชีวิตหลังแต่งงานไปหรือยังเขียนไปถึงไหนแล้วฉันรับเรื่องนั้นรออีก 2-3 วันให้ฉันดีขึ้นหน่อยจะไปที่สตูดิโอของคุณเวยคืนเช็คให้พวกเขาหลี่จิ้งไฮเปิดประตูหลี่จิ้งเอ้าเธอเป็นอะไรทะเลาะกับเจ้านั่นเหรอโอ้เขาย้ายออกแล้วเหรอไม่รู้สินี่พวกเธอเลิกกันแล้วเหรออย่ามายุ่งตอบฉันมาสิฉันไม่โดนแล้วใช่ไหมเขาไม่กลับมาหลายวันแล้วแต่เธอรับเงินแล้วต้องทำงานนะลุกขึ้นไปล้างหน้าฉันช่วยเขียนเองฉันไม่เขียนจะคืนเงินแล้วไปสิพอได้แล้วนะไม่เขียนบอกแล้วไงว่าฉันไม่รับแล้วฉันจะโทรไปเดี๋ยวนี้ไม่รับเหรอพูดบ้าอะไรของเธอน่ะห้ามโทรนะฉันบอกให้เธอตั้งใจเขียนไม่ใช่เพื่อเขาเธอจะโทรไปให้เสียชื่อเธอทำไมฉันเขียนบทเรื่องนั้นก็เพื่อเขาตอนนี้เขาไม่เอาเงินก้อนนั้นแล้วฉันจะเขียนมาทำไมนี่เธอจะบ้าเหรอเอามานี่เอาคืนมาของฉันนะถ้าชนะมาได้ตั้งหากเอามานะของฉันเอาคืนมาเอาคืนมาสิไม่เป็นไรนะนี่มันเจ็บนะดูสารรูปตัวเองตอนนี้สิจะไปจะตายเพราะผู้ชายแค่คนเดียวเอาแต่เอาเรื่องพ่อแม่ทิ้งเธอไปมาเป็นข้ออ้างทำลายตัวเองแบบนี้คิดว่าดิวเท่นักเหรอครีวเอาแต่ใจต่างหากอะจะด่าพ่อหรือยังเดี๋ยวบอกว่าฉันคบใครนายก็จะอยู่ข้างฉันไงเพราะฉันแคร์เธอมากเกินไปไงดูเธอสิไม่รู้จักรักตัวเองเอาแต่ทำร้ายตัวเองThank you.
กินข้าวได้แล้วลูกอ้าวมานั่งเร็วมามากินข้าวได้แล้วกินข้าวกินข้าวโอ้ยกินกับข้าวเดิมๆทุกวันไม่เบื่อเหรอเพราะว่าผมว่าผมเนี่ยช่วยดูแลร้านมาหลายวันแล้วนะพ่อก็หายดีแล้วที่จริงผมว่าผมควรกลับไปไหนสืบทอดร้านนี้ต่อสิแกอายุ30แล้วอย่ามัวดื้อเลยนะคิดว่าดีแล้วเท่นักเหรอเขาได้ว่าเอาแต่ใจต่างหากเด็กโง่อย่าเสียใจไปเลยนะเดี๋ยวจูนก็มาแล้วแกไม่อยากกลับไปแน่จูนเหรอใครคือจูนเมย์แต่งงานแล้วเลยช่วยพาจูนมาให้แกไงลูกสาวร้านขายผ้าม่านข้างๆไงเป็นผู้หญิงที่ดีมากดูสมกับแกดีนะคุณลุงคุณป้าอุ๊ยมาแล้วนั่งก่อนจ้ากินข้าวกินข้าวค่ะนายคือเทียนฮุยเหรอวันนี้เดือน6 เดือน6เหรอตลกจังเลย จริงสิคะคุณลุงคุณป้าฉันทำกับข้าวมาให้ด้วยละค่ะหมูสับนึ่งเหรอของโปรดฉันกินยังไงก็ไม่เคยเบื่อเรียบง่ายคือความสุขอยู่กันได้นานๆคุณลุงคุณป้าอย่าทำแบบนี้เลยค่ะหนูอายนะคะมากินข้าวกินข้าวมากินหมูนึ่งหน่อยนี่ค่ะไม่นะไม่เอานะเป็นอะไรแกเป็นอะไรผมยังไม่อยากกินหมูสับนึ่งอ๋องั้นเราออกไปเดินเล่นกันไหมก็ดีก็ดีไปดูหนังกันไหมอุ๊ยมันเปลืองเงินน่ะไม่ไปดีกว่าเราคุยกันก็พอเธอไม่ดูหนังเหรอฉันดูแต่ซีรีส์ในเน็ตนะจริงเหรอดูเรื่องอะไรซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนติกนะไอ้มีผู้หญิงชัดๆแล้วนายล่ะอ๋อฉันดูได้ทุกแนวความฝันฉันคือทำหนังดังนั้นถ่ายหนังคือชีวิตฉันแล้วงานนายพอจะเลี้ยงครอบครัวได้หรือเปล่าเกี่ยวอะไรกับเธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่ถือสาถ้าผัวเมียต้องทำงานกันทั้งคู่ขอแค่รายได้มั่นคงก็พอเธอมีความฝันไหมความฝันของฉันก็คือฉันกับสามีในอนาคตมีเงินเก็บบ้างจัดงานแต่งงานซื้อบ้านแล้วค่อยมีลูกถ้ามีเวลาก็เลี้ยงหมาสักตัวหนึ่ง น่ารักแค่นี้เหรอแล้วก็ปีนึงไปเที่ยวสัก2ครั้งฉันไม่โลภหรอกเที่ยวแค่เอเชียก็ได้สาวฮ่องกงจ๋าเลยนี่ทำไมนายเงียบไปเป็นเพราะฉันพูดมากไปหรือเปล่าเปล่าหรอกฉันคิดว่าการหาคนที่เข้าใจตัวเองมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนี่ขอโทษทีวันนี้ฉันเลิกไม่เป็นไรฉันก็ปั่นบทอยู่สั่งกับข้าวแล้วนายกินก่อนเลยขอเสร็จประโยคนี้ก่อนแป๊บเดียวเรียบร้อยนายเป็นอะไรเห็นที่เธอเขียนฉันว่ามันซึ้งใจดีนักเขียนบทเล็กๆอย่างเราฉันเปิดเองค่ะบก.สั่งให้เขียนอะไรก็เขียนไปไม่ใช่นะฉันซึ้งใจจริงๆนายซึ้งละครนำหน้าแบบนี้เนี่ยนะนี่บทสนทนาเขียนได้ยากนะถ้าทำคนหัวเราะและร้องไห้ได้ต้องมีพรสวรรค์ที่จะเขียนได้ดีแบบนี้นะนายเป็นผู้ช่วยก็ไม่ง่ายนะงานแบบนายฉันว่าจะหาใครทำได้ง่ายๆไม่ได้นอน30ชั่วโมงแล้วสิแค่30ชั่วโมงเองเพื่อความฝันแล้วไม่กินไม่นอนฉันก็ทำได้ยังไม่อาบน้ำด้วยฉันว่าใครๆจะรับได้นะที่จริงเหมือนโชคชะตาของเราเลยนักเรียนจบก็มาเจอกันที่ช่องทีวีไม่แน่ว่าต่อไปเธอเขียนบทให้ฉันถ่ายทำก็ได้กลายเป็นงานคลาสสิกขึ้นหิ้งฝันต่อไปเธอทนไปเถอะหน้ายาจบ
ความฝันจะวัดกันด้วยเงินได้ยังไงฉันไม่อยากย้อนมองชีวิตมาตอนใกล้ตายแล้วเห็นแต่เรื่องเงินนี่ถ้าเราหาสิ่งที่ชอบพบก็ทุ่มเทเต็มที่ใช้ชีวิตให้คุ้มแบบนี้แหละถึงจะเรียกไปเสียชาติเกิดคนอื่นชอบคิดว่าเรามันโง่ที่ฝันกลางวันก็ต้องใช้คนโง่ๆแบบเรานี่แหละที่สร้างสมดุลให้กับพวกที่มีชีวิตที่น่าเบื่อไร้รสชาติไงใช่ฉันมีแฟนก็เพื่อสิ่งนี้แหละแผดเผาชีวิตให้เต็มที่ไม่เสียที่ที่เกิดมาถึงจะรักคนผิดครั้งแล้วครั้งเล่าก็เถอะเราอย่าพูดด้วยไม่มีความสุขเลยทนเดี๋ยวไม่เธอยายบ้องเจ้าทึมเจ้าทึมกับยายบ้องขอสาบานเราจะไม่เสียชาติเกิดไม่เสียชาติเกิดยายบ้องฉันขอโทษนะที่ฉันดุใส่เธอเธออยู่ที่ไหนฉันหาเธอไม่เจอเลยฉันเป็นห่วงเธอนะไม่สิฉันคิดถึงเธอจังเลยอาไฮฉันอุตส่าห์รีบวิ่งมาถึงนี่ไว้หน้ากันหน่อยเถอะอาไฮเปิดประตูนี่อาไฮนายมาได้ยังไงย้ายออกไปแล้วไม่ใช่เหรออาไฮล่ะลิจิงไฮอาหายย้ายออกไปแล้วไอ้สารเลวนี่นายทิ้งเธองั้นเหรอใช่ถึงเขาจะเป็นพวกอ่อนไหวชอบทำอะไรบ้าๆแต่เขาเป็นคนร่าเริงทำให้คนรอบข้างเกิดอาการไฮเปอร์ได้ทำไมนายไม่รู้จักรักษาไว้จะเถิมเอ้ยเขาถึงเลือกที่จะไปผมไม่ได้รังเขาไว้เขารักนายขนาดนั้นยังบอกเลิกนายลงเหรอนี่นั่นเจ๋งสุดยอดบายซ่อนเหรินมีเพียงความรักทำให้คนรู้สึกไม่เสียทีที่เกิดมาขึ้นบันไดทางขวาของลิฟต์ที่ล็อบบี้ถึงจะไปถึงได้ไปทางนี้ไม่ได้หรอกคุณต้องเดินขึ้นมาจากชั้นล่างใหม่เฮ้ยเดินวนผิดทางอยู่ตั้งนานตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วคุณต้องเตรียมใจไว้นะเขาไม่ได้กลับบ้านหรอกเดี๋ยวเวลาอีกนานแค่ไหนครับผมไม่แน่ใจอาจจะ 2-3 วันหรืออาจจะอีกเดือนกว่าทางนี้เขาอาจจะหลงลืมอารมณ์แปรปรวนพูดจาวกวนที่รักที่รักพ่อเธอยอมมาหาฉันแล้วเหรอพ่อฉันรู้ว่าฉันมันแล้วทำให้เธอนอนตายตาไม่หลับแต่ว่าเธอก็ไม่ควรจะทำแบบนี้กับเอลินทำให้เขาต้องแบกรับภาระมากมายตั้งแต่เด็กเขาไม่ใช่แค่เกลียดฉันยังเกลียดตัวเองด้วยชีวิตนี้ไม่มีความสุขพ่อไม่ต้องพูดแล้วพ่อพักผ่อนก่อนนะผมอยู่นี่จากนี้อย่าเชื่อฟังแม่แกนะอย่าเชื่อแม่แกไม่ต้องพูดอีกแล้วได้ไหมความผิดของผู้ใหญ่ไม่ใช่ความผิดแกผมรู้แกหย่าแล้วตอนนี้ฉันก็ใกล้จะตายแล้วจากนี้ไปแกต้องอยู่คนเดียวแกต้องดูแลตัวเองให้ดีๆผมรู้แล้วพ่อไม่ต้องพูดอีกแล้วได้ไหม
หวังว่าแกจะยกโทษให้พ่อแบบนี้ฉันตายจะได้ตายตาหลับดูเมื่อกินไม่ลงเหรอฉันแค่ดีใจนะเราสามคนไม่ได้กินข้าวด้วยกันตั้งนานแล้วฉันรู้ว่าพักนี้นายต้องลำบากมากแน่วันหลังมากินข้าวด้วยกันบ่อยๆนะพักนี้พ่อนายอาการแย่ลงใช่ไหมก็ยังเหมือนเดิมตอนนี้สิ่งเดียวที่ทำได้คือบรรเทาอาการความเจ็บปวดถ้างั้นแบบนี้นายบอกโรงพยาบาลให้เพิ่มชื่อฉันเป็นผู้ติดต่อฉุกเฉินมีอะไรจะได้มีคนช่วยนายเพิ่มขอบใจนะเยี่ยพอกินข้าวเสร็จแล้วไปเยี่ยมคุณปู่ด้วยกันดีไหมลูกไม่ต้องไปห่วงคุณปู่หรอกทุกครั้งที่ปู่เจอลูกจะอารมณ์ดีทุกครั้งเลย อ๋อกุญแจบ้านพ่อเองให้ลูกดอกหนึ่งนะขอบคุณค่ะพ่อจากนี้ไปหนูจะไปบ้านพ่อไปบ่อยเยี่ยพ่อกับแม่มีเรื่องจะคุยด้วยเรื่องแสดงละครเวทีวันนั้นคุยอะไรล่ะมาคุยกันเรื่องทำไมลูกต้องโกหกก็พ่อเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วนี่หนูไม่ได้ทำผิดนะพ่อแม่รู้ดีว่าเรื่องของผู้ใหญ่กระทบถึงลูกแต่เพื่อนรอบตัวลูกทำให้ลูกต่อต้านและดื้อขึ้นเยอะนะพ่อแม่ของพวกเราหย่ากันหมดแล้วเราเลยอยู่ด้วยกันพ่อแม่เลยไม่อยากให้ลูกเรียนเรื่องไม่ดีเราตัดสินใจแล้วแม่จะพาลูกไปเรียนที่อังกฤษหนูเพิ่งคืนดีกับพ่อจะส่งหนูไปแบบนี้พ่อทำได้ลงเหรอพ่อเขาไม่อยากทำหรอกแต่เราทำเพราะหวังดีนะถามหน่อยสิหนูต้องไปกับพ่อทูนหัวใช่ไหมพ่อทูนหัวรักลูกมากนะไม่ต้องมาพูดแบบนี้กับหนูตอบมาสิว่าใช่ไหมเย่พูดจาแบบนี้กับแม่ไม่ได้นะหนูไม่ไปอังกฤษกับแม่หรอกเย่ดีเลยดีเลยขอบคุณค่ะแล้วฉันจะรอฟังข่าวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนายว่าลูกจะไปไหนเพื่อนทุกคนบอกว่าเย่ไม่ได้ไปหาเลยนายว่าจะมีคนโกหกเราหรือเปล่าเธอใจเย็นก่อนเมื่อกี้เราไปที่บ้านแคนดี้แม่เขาก็อยู่บ้านไม่น่าจะโกหกพวกเราหรอกที่โรงเรียนก็ไม่มีข่าวเดวี่โพสต์ไปตั้งหลายครั้งก็ไม่มีใครตอบแจ้งตำรวจเลยดีไหมเวลาแค่ครึ่งวันตำรวจอาจไม่รับแจ้งหรอกฉันผิดเองอีกแค่นิดเดียวแท้ๆยังตามลูกไม่ทันไม่ใช่ความผิดเธอถ้าหากเย่ๆเป็นอะไรไปฉันจะไม่ยกโทษให้ตัวเองชั่วชีวิตเลยปี2010เป็นอะไรไม่สบายเหรอตั้งแต่ที่ลูกอ้วกจนเข้าโรงพยาบาลฉันอยากร้องไห้มาตลอดแต่ก็ไม่กล้าร้องตอนนี้ลูกกลับบ้านไม่เป็นไรแล้วเธอถึงระบายออกมาเหรอนายรู้ไหมว่าความรู้สึกแบบนั้นมันน่ากลัวมากฉันเห็นลูกไข้ขึ้นสูงอ้วกไม่หยุด
ฉันรู้สึกเจ็บปวดใจจริงๆฉันยอมป่วยแทนลูกดีกว่าฉันรู้ว่าเธอลำบากตอนนี้ลูกกำลังหลับสบายเธอเองก็นอนเถอะพอลูกตื่นเดี๋ยวจะส่งไปทั่วอีกนะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเป็นเรื่องยากจริงๆถ้าไม่มีนายฉันต้องทนไม่ไหวแน่ทำไมนายตัวร้อนแบบนี้นายเป็นไข้เหรออ๋ออาจติดมาจากลูกก็ได้แค่เจ็บคอนิดหน่อยทำไมถึงไม่บอกฉันล่ะฉันแค่อยากปลอบใจเธอนี่พูดให้ถูกคือแค่ได้กอดเธอฉันก็ไม่รู้สึกเจ็บอีกแล้วเดวี่ไปรับเย่เย่แล้วกำลังมาหาเราเรารอที่นี่ก็พอเดวี่แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องจริงๆใช้เงินแก้ปัญหานะสิฉันบอกแล้วว่าต้องมีคนโกหกเราตอนเย่เย่ยังเด็กเราก็เคยบอกว่าจะส่งลูกไปเรียนมหาลัยเมืองนอกให้ลูกได้เปิดโลกรู้จักอยู่เองเป็นดังนั้นเธอกับเดวี่ไปอังกฤษเถอะนะไม่ต้องหลังเลหรอกเรายังไม่รีบไปหรอกถ้าพ่อนายเป็นอะไรขึ้นมานายแค่คนเดียวเธอไม่ได้อยู่คนเดียวก็พอแล้วจำได้แต่เคยบอกว่าเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเป็นเรื่องยากมากเธอคนเดียวไม่ไหวแน่ที่เธอกลัวที่สุดคือสั่งสอนเย่ๆไม่ดีแต่ฉันเชื่อว่าเดวี่จะดูแลพวกเธอเป็นอย่างดีและเขาจะทำได้ดีกว่าฉันด้วยขอบใจนะพันหลายวันมานี้อาการพ่อคุณแย่ลงมากคงเหลือเวลาไม่มากแล้วคุณควรอยู่กับเขาให้มากๆจะได้ไม่เสียใจทีหลังนะครับกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนต้องรอให้หมอออกเอกสารให้ฝ่ายบัญชีถึงจะทำเรื่องต่อได้ค่ะถึงตอนนั้นคุณเอาเอกสารไปตามที่อยู่นี้เพื่อทำใบมรณบัตรให้คุณพ่อนะคะแม่ครับอย่านะติดหนี้เป็นแสนแล้วก็หนีฉันไปฉันมีปัญญาใช้หนี้ที่ไหนถ้าไม่ตายจะให้ทำยังไงถ้าแม่ตายผมกับพวกน้องๆจะทำยังไงถ้าปีนั้นฉันไม่ท้องแก่ฉันไม่มีทางแต่งกับไอ้เลวนี่หรอกฉ
ฉันลำบากมาหลายสิบปีฉันเหนื่อยแล้วแกปล่อยฉันไปเถอะเพราะผมไม่ดีเองทำให้แม่ต้องลำบากมาครึ่งชีวิตให้โอกาสผมได้ชดเชยนะผมจะเลี้ยงดูครอบครัวเองดูแลพวกน้องๆให้ดีไม่ให้พวกเขาต้องลำบากแบบนี้นายไม่ผิดหรอกที่เกิดมาอย่าไปฟังพวกเขานายไม่ได้ติดค้างพวกเขาแม่เสียสละเพื่อฉันมากเกินไปแม่บอกนายตลอดว่าเสียสละเพื่อนายไปมากแค่ไหนนี่ไม่ใช่ความรักที่พ่อแม่ควรมีให้ลูกทุกๆคนควรจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองให้ดีมากพออย่าคิดว่าเป็นความผิดของนายฉันชดเชยให้แม่ได้ฉันจะทำให้แม่มีความสุขฉันบอกนายได้เลยว่าต่อให้นายพยายามแค่ไหนอีก20ปีต่อมาตอนแม่ป่วยตายแม่ก็ยังโทษพ่ออยู่เหมือนเดิมฉันช่วยแม่ไม่ได้ฉันช่วยนายได้เท่านั้นถือซะว่าช่วยฉันปล่อยวางบาดแผลก้าวต่อไปซะทิมอย่าแกล้งฉันนะพ่อคะคุณเป็นอะไรไปพ่ออย่าตายนะพ่อคะถ้าปู่ตายไปพ่อก็เลยจะตามเขาไปเหรอเปล่าหรอกเมื่อกี้พ่ออ้วกเป็นเลือดเต็มไปหมดแถมเป็นลมโชคดีที่หมอโทรบอกแม่ว่าคุณปู่เสียแล้วเราก็เลยรีบมาหาพ่อที่บ้านพ่อเขาไม่ได้คิดสั้นหรอกเขาแค่กินยาแก้ปวดมานานก็เลยเลือดออกในกระเพาะหมอถ่ายเลือดให้นายแล้วสั่งยาห้ามเลือดให้แล้วด้วยขอโทษนะที่ทำให้พวกเธอเป็นห่วงคุณปู่ไปสวรรค์แล้วใช่ไหมคะเขาอยู่บนสวรรค์และปกป้องพวกเราต่อไปเด็กโง่พ่อมีลูกอยู่จะทำร้ายตัวเองได้ยังไงแต่ว่าพ่อทำตัวเองจนเลือดออกในกระเพาะพ่อรับปากจะดูแลตัวเองให้ดีพ่อรอดตายมาได้เท่ากับช่วยตัวเองได้แล้วเด็กดีช่วยเอามือถือพ่อมาหน่อยพ่อมีอะไรจะให้ดูว้าวเพิ่งช่วยลูกเปลี่ยนผ้าอ้อมยังอุ่นๆอยู่เลยนี่แน่อย่าเยี่ยคลิปนี้อัดให้ลูกนะพอลูกโตขึ้นจะได้เห็นว่าตอนเด็กๆดื้อแค่ไหนแม่ไม่สนใจหนูเมื่อกี้แม่ไม่สนใจจะไม่สนใจลูกได้ยังไงแม่บอกหนูมาก่อกวนพ่อเป็นคนที่ไม่รู้จักความสุขไม่รู้จักใช้ชีวิตให้เต็มที่ตั้งแต่มีลูกได้เห็นลูกเปลี่ยนไปทุกๆวันเติบโตขึ้นเหมือนกับก้อนเมฆที่เปลี่ยนไปทุกนาทีแต่ก็เป็นทุกนาทีที่งดงามพ่อถึงได้รู้ว่าชีวิตคือสิ่งอัศจรรย์มาเยี่ยความแค้นไม่สามารถให้คนเห็นคุณค่าของชีวิตมีเพียงรักถึงจะทำให้คนไม่เสียทีที่ได้เกิดมาบนโลกนี้ลึกล้ำจังเลยครับพ่อเอาเป็นว่าต่อไปลูกจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงเหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้าส่องแสงเป็นประกายหนูแค่หวังว่าเราจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนครอบครัว3คนมีความสุขที่สุด
ทุกๆนาทีในชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเหมือนก้อนเมฆได้เพียงแค่นำความหวังปล่อยวางความเจ็บปวดเดินหน้าต่อไปจะทำได้จริงเหรอคะเพราะว่านี่คือสัญชาตญาณของมนุษย์และยังเป็นสิ่งอัศจรรย์แปลกประหลาดที่สุดของมนุษย์ต่อไปพอจะเรียนรู้ไปกับลูกว่าจะเป็นคนที่มีความสุขยังไงรักเยียวยาได้ทุกสิ่งและหนูจะรักพ่อตลอดไปค่ะพ่อรักลูกนะ有期望能给他完整的依